สวัสดี10โมงเช้าจากอิสตันบูลนะคะวันนี้นะซิมจะออกไปรับขนมไทยนะคะนะคะจะบอกว่าเจ้านี้อร่อยมากๆเลยนะคะดูบรรยากาศก่อนนะคะซิมก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วแล้วพร้อมออกไปเดินแล้วนะคะเราพาไปดูรอบๆนะคะวันนี้คาเฟ่อาชิโรมฉันกำลังเปิดประตู I'm opening the door ไฟในอาคารที่นี่นะคะก็จะเป็นไฟแบบอัตโนมัติลิฟต์นะคะภาษาตุรกีเรียกว่าอาซานเซอร์ลิฟต์อาซานเซอร์ลิฟต์ออกมาถึงทั้งนอกแล้วนะคะจากนี้นะคะเดินไปอีกนิดนึงก็จะถึงสถานีออโตบัสนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าสถานีเป็นยังไงนะคะนัดเจอพี่เขาที่นั่นนะคะนี่ก็เดินไปสถานีนะคะก็ไม่ไกลมากนะคะจากหมู่บ้านที่จิมอยู่นะคะไปที่สถานีไม่ไกลมากนะคะดูบรรยากาศสีเขียวๆสบายตานะคะเดี๋ยวจิมแผ่นกล้องให้ดูค่ะสวยงามนะคะวันนี้นะคะอากาศดีนะคะประมาณ10องศายูเรียมาริแมนบันไดเลื่อนเอสคาเลเตอร์นี้นะคะจิมก็กำลังเดินไปที่สถานีออโตบัสนะคะตอนนี้นะคะอากาศก็หนาวๆนะคะเขาก็จะมีบ้านน้องหมาน้องแมวนะคะหลายๆที่ทั่วอิสตันบูลนะคะรีมรับขนมมาแล้วนะคะดูบรรยากาศกันค่ะตอนนี้ก็จะเดินกลับแล้วนะคะข้างบนนี้นะคะก็จะมีทั้งอาซานเซอร์แล้วก็แมดดแวนอันนี้นะคะก็เดินเข้าในหมู่บ้านแล้วนะคะหมู่บ้านที่ซิมอยู่นะคะถือว่าเป็นมิตรกับเด็กๆนะคะมีสนามเด็กเล่นมากกว่า10ที่แล้วก็ไม่มีรถวิ่งนะคะมีแต่จักรยานที่เด็กๆขับไปมานะคะและนี่ก็คือขนมนะคะที่ซิมไปเหมามาถือว่าเหมาก็นะคะนานๆได้กินทีก็จัดเต็มค่ะไปค่ะไปเดินกันต่อเลยฮาดิกิดิลิม Let's goและนี่คือหน้าตาขนมไทยทั้งหมดที่ซีมจัดมานะคะพี่เขาแถมมากล่องนึงด้วยนะคะน่ากินมากๆเลยลูกสาวรอกินขนมแล้วซีมไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะกุเล่กุเล่